ดูหน่อยก็ได้บัตรค่ะบัตรเข้าขอดินแล้วก็โหดการ์ดมาคนละอันไหนตอนนี้เดินไปไหนเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาในเขาดินกันแล้วนะคะคือจริงๆแล้วมันก็คือสวนสัตว์ดุสิตใช่ไหมที่เนี่ยเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเปิดมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คือ80ปีแล้ววันนี้เรามากันวันจันทร์ซึ่งไม่คิดว่าคนจะเยอะแต่คือแบบคนเยอะมากเหมือนกันคือเพื่อนพี่เจมก็คือเป็นข้าง54ค่ะนิ่งมากโอ้ my god น้องนิ่งมากดูท่าดิน้องเล่นน้ำกันสวนสัตว์ดุสิตหรือว่าเขาดินที่เรารู้จักนี้นะคะกำลังจะปิดแล้วสิ้นเดือนสิงหานี้นะคะจะปิดแล้วดูดีดูพุงนั่งดินี่คือหมีควายนี่คืออะไรควาย นูเล่นกับอีกาดินอนแบบเป็นเด็กอ้วนมากเวอร หาแม่มาลีกันค่ะคนเยอะมากเยอะมากนี่เป็นอาหารที่พี่เขาเอามาให้แม่มาลีนะคะเรียกใครต่อฮะเนี่ยตัวแดงนี่เป็นรูปแม่มาลีเหรอไม่ใช่ครับแฟนเป็นรูปมะขามแล้วมะขามเป็นแฟน
ังอ๋อเป็นมะขามลูกมะลิเอาที่น้องถั่วแดงนี่เป็นหลานเหนื่อยชัดป่ะก็คือเราอะพามาดูแม่มะลิแล้วนะคะแม่มะลิเนี่ยก็คือเป็นไอเทมเด็ดหรอเรียกว่าเป็นดาราประจำสวนสัตว์เขาดินเลยนะคะซึ่งแม่มะลิเนี่ยปีนี้ก็ประมาณ51ปีแล้วซึ่งเขาดินเปิดมา80ปีเราอยู่มานานมากแล้วเราก็ดูเป็นแบบว่าฮิปโปโปเตมัสที่แบบว่าหัวป้วนสมบูรณ์และอารมณ์ดีมากๆเลยเป็นแบบพวกหลุมหลบภัยนะมันเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีสงครามสงครามเออถูกต้องเมื่อก่อนก็จะมีสงครามนะคะแล้วก็จะต้องมีการสร้างหลุมแล้วก็มีรถเบนซ์ตามหลังมุมนี้คือแบบดีมากจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครนะคะสนใจที่จะมาแบบถีบเรือเป็ดเมื่อก่อนมันจะเป็นเรือเป็ดอ่ะแต่ตอนนี้มันเป็นเรือเป็ดแล้วมันเป็นเรือเฉยๆอ่ะพอจะบอกว่าถ้าคุณต้องการที่จะสปอร์ตก็ไม่ต้องสปอร์ตก็ได้มาที่เลยมันเมื่อยขามากอย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าสวนสัตว์ดุสิตเนี่ยจะปิดภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะคะแล้วสัตว์ต่างๆเนี่ยก็จะไปอยู่ที่สวนสัตว์6แห่งนะคะในประเทศไทยนั่นก็คือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็สวนสัตว์นครราชสีมานะคะสวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์อุบลราชธานีแล้วก็สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะโดยที่จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลน้องๆจากที่นี่เนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะคะเมื่อเขาย้ายไปในหลวงรัชกาลที่10นะคะได้มีการพระราชทานโฉนดที่ดินนะคะจำนวน300ไร่ให้กับสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ดุสิตเนี่ยได้ย้ายไปอยู่ที่ตรงปทุมเนาะมีพื้นที่ที่ใหญ่ที่กว้างกว่าเดิมนะคะถึง3เท่านั่นเองนะคะถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะและส่วนนี้นะเราก็เข้ามาถึงส่วนของเป็นพวกนกหายากไก่ฟ้านกยูงอะไรอย่างงี้นะคะเขาก็จะอยู่กันตามแบบนี้คือตอนนี้เราต้องบอกว่าแข่งกับเวลานิดนึงเขาไม่รู้ว่าฝนจะตกก่อนหรือเปล่าพอจะว่าไงคะเดินมาหาเหรอคะสวยมากใช่ไหมเราน่ะโอ้ยว่าไงคะ
มองกล้องด้วยจริงๆแล้วเนี่ยทางสวนสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่ารถรางให้ใช่ไหมแล้วก็อย่างที่บอกว่านำรถส่วนตัวเนี่ยเข้ามาได้ดูเขารู้สึกว่ารถส่วนตัวเนี่ยมากินพื้นที่การเดินของแบบคนที่เข้ามาเข้าชมแบบสวนสัตว์อ่ะบางครั้งเขาก็แบบว่าขับรถมาเขาผ่านกรงอะไรนิดหน่อยเขาก็แบบจอดรถของเขาเองแล้วเขาถ่ายรูปแล้วเขาก็ไปต่อแล้วเขาก็แบบจอดเอ๊ะตัวนี้ตัวอะไรถ่ายรูปแชร์เขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีมารยาทอันนี้ก็พูดกันแบบตรงๆเลยนะความรู้สึกส่วนตัวของพลอยนะคะพลอยก็ไม่รู้ว่าจริงมันทำได้หรือทำไม่ได้แต่พลอยแค่รู้ว่าเอารถมาจอดในนี้ได้นั่นคือตัวเหี้ยไหนเออใช่พี่เจมใช่ป่ะไปใช่ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่คือพอเราเห็นว่าพอเขาดินใกล้จะปิดเนี่ยแล้วคนก็เข้ามาดูกันเยอะมากคนเข้ามาเที่ยวกันทั้งคนไทยต่างชาติรู้สึกอบอุ่นนะเพราะว่าแบบเหมือนการมาสวนสัตว์อะไรเงี้ยเราก็จะมากันในช่วงวัยที่แบบเป็นเด็กน้อยที่แบบว่าใฝ่ศึกษาอะไรอย่างงี้กันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็พอมาตอนเนี้ยมันรู้สึกว่าคนมาเยอะกันมากๆควรให้ความสนใจกันมากๆนะคะถ้าถือว่ามันกระแสไหมก็คือกระแสแหละแต่มันก็เป็นกระแสที่ดีป่ะก็คือเป็นการมารณรงค์ให้เรามาเที่ยวแบบสวนสัตว์ของประเทศเราเองนะคะที่มีสัตว์เยอะแยะมากมายแล้วก็อากาศดีมากๆผู้คนก็ต่างแบบยิ้มแย้มให้กันทั้งนั้นเลยนะคะค่าเข้าก็แค่แบบร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเองอ่ะก็ถูกอ่ะก็อยากให้มากันเยอะนะคะเพราะว่าที่บอกว่าจะปิดแล้วเนาะสิ้นเดือนนี้แล้วก็ถ้าเปิดใหม่เนี่ยก็เปิดตรงปทุมเลยอาจจะแบบไกลแล้วก็ไม่สะดวกพวกเราที่อยู่ในกรุงเทพกันนะคะสวนสัตว์ดูสิตนะคะ 1,600 ตัวเฮ้ยเยอะมากถือว่าเยอะมากกับพื้นที่100ไร่นะคะก็ค่อนข้างที่จะแออัดพอสมควรเหมือนกันเนาะปัดดี้เล่นอะไรเหรอปากบิดแต่ว่าแล้วก็เฉลี่ยนะคะปีหนึ่งเนี่ยก็มีคนมาเข้าสวนสัตว์ดูสิตประมาณ 2.5 ล้านคนนะคะแล้วสวนสัตว์นี่เนี่ยก็เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะตั้งแต่เวลา 8:00
8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะค่าบัตรเข้าชมเนี่ยก็คือผู้ใหญ่100บาทนะเด็กหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ย20บาทนะคะพระสงฆ์ผู้พิการผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยก็เข้ารับบริการก็เข้ามาชมได้ฟรีๆนะคะแสดงเวอร์เอาจริงเดินไปเดินกลับให้ด้วยโคตรเท่อ่ะพี่เจมเอาเดินกลับมาคือเขาฉลาดมากเขาก็จะเดินไปแล้วก็เดินกลับแล้วก็เดินกลับแล้วก็เดินไปเนี่ยน้องลูกหนูอ่ะเป็นดาราหรอเราอ่ะรู้มุมกล้องมากเลยนะเนี่ยพอสุดนั่นปุ๊บนางก็จะเดินกลับแต่แล้วก็จะหันหลังกลับเห็นไหมเดินกลับอีกแล้วรู้ถ่ายฐานมากรู้มุมเบอร์แล้วก็จะเดินกลับนะคะได้แล้วคือตอนนี้ฝนตกแล้วเราก็มาหาน้องถือว่าเป็นดีมากแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวสวนสัตว์เขาดินกันก่อนที่จะปิดด้วยนะคะเพื่อจะพยายามตัดคลิปนี้ให้เร็วที่สุดนะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายน่ารักมากๆ